ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้มาด้วยอารมณ์แบบตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเพิ่งได้รับชุดนี้เข้ามานะคะนี่คือเป็นอะไรที่แบบอยากได้มากๆนะคะแล้วก็รอเวลานั้นมากๆแล้วก็เพจนี้พอดีว่าคือเคยเห็นตัวอย่างไพ่จากที่เพจเขาแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ายังไงดีเราก็เลยคือเหมือนกับบอกเขาไว้ว่าถ้าเกิดว่ามาเมื่อไหร่เนี่ยคือเราแบบเราอยากได้มากๆเลยนะคะปรากฏว่าสั่งไปจองไปคือเขาก็เอามาแล้วพอสั่งจองไปมันหมดสีที่เราอยากได้คือมันหมดไงเราก็เลยจองไป เขาก็นำเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้อยากได้มากๆเพราะว่าจากชุดก่อนหน้านี้คือถ้าเพื่อนๆเคยตามคลิปจะมีคลิปที่ชื่อของมาดามคลาร่านะคะชุดนี้ก็เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะสวยงามหรือว่ามีความแตกต่างกันขนาดไหนนะคะนี่ตื่นเต้นมากคืออยากได้ชุดนี้มากๆแล้วก็เอาจริงราคาสูงมากราคาสูงมากๆเลยนะคะสูงจนจะร้องไห้เพราะว่าซื้อน้องชุดเดียวได้ทั้งหมดได้แบบอีกคือชุดอื่นๆนี่ต้องพักไว้อีกระยะยาวเลยนะคะแล้วก็ชอบคนขายคนที่เพจเนี้ยเราชอบมากๆเลยนะคะเขาน่ารักมากเลยนี่สิ่งที่จะได้คือมีผ้าเขาเรียกอะไรเนี่ยทำไมมันมาแบบเขาอาจจะประหยัดต้นทุนหรือเปล่าไม่รู้เนาะนี่ค่ะจะมีผ้าปูผ้าปูนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวไพ่เขานะคะก็จะมีชื่อของไพ่ก่อนนะเพื่อนๆจะได้รู้จักกันเนาะ The 5 cent นะคะก็คือ5เซนน่ะเป็นไพ่5เซนนะคะเป็นทาโร่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่2เนาะเป็นสีเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยคือเขาจะมีหมด4สีสิ่งที่เราเลือกมาก็คือ French Lavender นะคะนี่ชุดนี้นี่เขาน่าจะมารีแพ็คใหม่แหละนะคิดว่าหรือเปล่าPurple Edge คือถ้าเพื่อนๆ อยากเขาเรียกว่าอะไรนะจะตามดูไพ่ชุดนี้ค่ะก็สามารถดูได้จากในเว็บไซต์ของเขาเลยนะคะเขาจะมีเป็นแบบให้เลือกสีเขาเรียกอะไรนะเลือกตัวไพ่ก่อนนะคะแล้วก็เลือกขอบไพ่เลือกสีอะไรเนี่ยถุงผ้านะคะแล้วก็เขาก็จะมีแถมผ้าปูด้วยนะคะนี่แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นเขามีอันนี้มาให้ด้วยเป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญนะคะเอาจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้จักมาดามคลาร่าคือชุดนี้นะคะเราขอแนะนำให้ไปดูชุดที่คลิปที่เป็นมาดามคลาร่าก่อนนะคะคือชุดนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่เคยเจอตอนคือมันเป็นช่วงแรกๆของเราวันนี้ดูตื่นเต้นมากเลยนะพูดแบบไม่รู้เรื่องเลยคือเป็นชุดที่ชอบมากๆเนื่องจากว่าเปิดไพ่มาแล้วเป๊ะเป๊ะเป๊ะเหมือนอารมณ์ประมาณแบบเฮ้ยมันนั่งอยู่กับฉันหรือเปล่าเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบโหคือเป็นอะไรที่อินกับเว็บนี้นะคะเว็บไซต์นี้นะคนเขียนคนนี้นะก็เลยตามหาชุดที่เป็น5 cent นะคะหรือว่าตัว5 cent เนี่ยไพ่น่าจะเป็นการแบบอารมณ์ประมาณเป็นเหรียญ5 cent อะไรประมาณอย่างนี้มั้งนะคิดว่านะยังไม่ได้อ่านประวัติเขาสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะในเซตก็จะมีมาประมาณนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยในเซตเนี่ยเขาคงจะมีให้เลือกอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะคะแต่ว่าทางเพจของคุณดรีมเนาะเราขออนุญาตออกชื่อแล้วกันเนาะคุณดรีมก็จะมีให้มาจัดเซตมาให้แบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วอะถามว่าให้เราไปหาซื้อเองอะเราก็หาซื้อได้แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้าเขาจัดเซตมาให้แบบนี้เราแฮปปี้กว่าเรามีความสุขกว่าเนาะเราก็เลยติดตามจากทางเพจเขานะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับชุดนี้นะคะที่ส่งมานะส่งมาอย่างดีมากๆแพ็คมาอย่างดีนะคะแล้วก็กันทุกอย่างโปรเทคแบบทุกอย่างเลยกันกระแทกอะไรอย่างดีเลยนะคะก็แฮปปี้มากๆเลยชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนเนาะเดี๋ยวขอเราแกะอันนี้นิดนึงดีกว่าเนาะโอเคว้าวแกะมาเรียบร้อยนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูกันคือเป็นการเลือกสีที่แบบเธอเลือกมาได้แบบไม่เข้ากันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้เดี๋ยวขอเก็บเขานิดนึงก่อนเขินเหมือนกันนะเนี่ยเลือกสีมาแบบไม่ได้แมทช์กันเลยอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรเราใช้เองนี่เราไม่ได้คนอื่นใช้เนาะอ่ะโอเคอันนี้ค่ะตายละลืมอันนี้ของเราเลยตื่นเต้นมากอ่ะดูกล่องเขานะคะนี่ค่ะมาดามคลาร่าซีซอลนะคะโอ้กับด้านนี่หน้ากล่องเขาเป็นแบบนี้นะคะเอ้ากล่องมันเป็นสีเหลืองเหรอ past present future นะคะดูอดีตปัจจุบันอนาคต78ใบบวกกับ4คัสเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นคัสอะไรทำไมมันมีบวก4ด้วยเป็น edition เป็นเขาเรียกอะไรนะรุ่นที่2นะคะที่เขาทำเขาจะมาเป็นรุ่นนะคะตอนนั้นเราได้มาดามคลาร่านี่มาแบบเป็นชุดแรกเป็น edition ไม่ใช่เป็นรุ่นที่3ของล็อตเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นล็อตที่3ของแบบแรกอะอะไรเนี่ยเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าให้ ask the card จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราจะเปิดไพ่ชุดนี้นะคะกล่องนี้ของผู้แต่งคนนี้สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องมีเมื่อกี้เราลืมไปนะคะก็คือว่าเราควรจะใช้ความสงบนิดนึงเพราะว่ามันออกแนวของค่อนข้างที่จะเป็นแนวลึกลับนิดนึงนะคะสำหรับเพจนี้สำหรับเว็บไซต์นี้ค่ะของเขาอะนะคะ Five Sense นะนี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาไม่มีคู่มือเหรอมีไหมนี่ไงคู่มือเฮ้ยน่ารักเชียวล็อตที่แล้วไม่มีคู่มืออะไรให้เรานะคะดูคู่มือเขาก่อนเนาะเป็นเล่มบางๆเองเนี่ยค่ะบางแค่นี้เองนะนี่นะและเล่มก็ขนาดเล็กๆกระทัดรัดมากๆเลยนะคะ It's a fun of and whimsical deck อะไรเนี่ย Inspired by Victorian era เป็นยุคของ Victorian the เขาก็เล่าที่มาของชุดไพ่ของเขาก่อนเนาะว่ายังไงมีการใช้ไพ่เป็นยังไงใช้ได้ทั้งหัวตั้งและหัวกลับรุ่นของเขาคือของคนแต่งคนนี้เขาจะได้ดูได้ทั้งสองแบบเลยค่ะทั้งหัวตั้งแล้วก็หัวกลับจุดพิเศษของชุดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาบอกกันเนาะว่าทำไมถึงแบบชุดนี้ถึงพิเศษถึงเหมาะถึงน่าจะซื้อหามาไว้ นะคะมาดามคลาร่าก็จะบอกก่อนว่าตืดๆๆอะไรยังไงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นความหมายของไพ่เขานะคะก็จะเล่าให้ฟังถึงไพ่ชุดนี้ว่าเป็นอะไรยังไงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แบบเอากบมาเป็นสัญลักษณ์เนาะกบเนี่ยก็เป็นตัวแทนของ renewal การเกิดใหม่การแบบมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยเขาก็จะบอกอธิบายคือมันจะไม่ใช่ได้แค่คีย์เวิร์ดคำจำกัดความสั้นๆคำศัพท์สั้นๆน่ะมันจะไม่ได้แค่นั้นเนาะมันจะได้ยาวไปกว่านั้นคือเขาจะอธิบายให้คุณฟังเลยว่าทำไมหน้าไพ่เนี้ยมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเอาตัวนี้เข้ามาใช้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นคำอธิบายของไพ่ชุดนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็พอชุดที่เป็นไมเนอร์เนี่ยตัวที่เป็นไมเนอร์นี่ก็จะมีเป็นมาที่คอร์ดคัสก่อนเนาะชุดไพ่บุคคลเนี่ยเขาจะมีเพจไนท์แล้วก็ควีนกับคิงนะอันนี้ก็จะเหมือนกันกับชุดอื่นๆเลยนะคะแล้วก็มีไมเนอร์อีก1ถึง10นะคะหมายเลข1ถึง10แล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะมีอธิบายให้เหมือนกันนะแต่ว่าจะใช้เป็นแมชนะใบอันแรกเป็นแมชคือไม้ขีดไฟแทนน่าจะเป็นไพ่วานไพ่ไม้นะคะก็จะใช้เป็นไม้ขีดแทนโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูไพ่พิเศษของเขานะแล้วก็มี match มี cups นะคะไพ่ถ้วยเหมือนกันแล้วก็ needles นะเป็นไพ่เข็มหรือไพ่ดาบนั่นเองนะคะแล้วก็ button หรือไพ่กระดุมหรือว่าเป็นไพ่เหรียญนั่นเองโอเคน่ารักเชียวเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ในส่วนของไพ่พิเศษของเขาก็คือนี่เป็นเอาหายไปไหนเมื่อกี้ยังเจออยู่เลยนะคะมี unknown มี beyond มี universe แล้วก็มี messenger นะคะที่เป็นไพ่พิเศษขึ้นมาให้นะคะ unknown เนี่ยบอกถึงความเป็น mastery of unknown เป็นแบบเจ้าแห่งความไม่รู้เหรอ unknown as
based represent enchanted in hatch egg คือไม่มีความไม่รู้เลยว่าแตกออกมาแล้วมันจะเป็นอะไรอันนี้เป็นไพ่รูปไข่นะเดี๋ยวค่อยไปดูในตัวนี้แล้วกันเนาะจะเป็นไพ่รูปไข่อันนี้ไปยอนนะคะโอ้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับจิตวิญญาณโอ้แล้วก็ universe นะคะแล้วก็ messenger โอเคเพื่อนๆคงอยากดูตัวไพ่แล้วเนาะเดี๋ยวน่าจะคู่มือน่าจะเป็นประมาณนี้ละค่ะเขาไม่ได้มีเขียนอะไรมากมายเนาะแล้วก็ thank you ข้างหลังนิดนึงนะคะจากมาดามคลาร่านะคะโอเคชุดนี้นะคะมาดูตัวไพ่กันมีการล็อกไพ่มานี่ๆๆๆอ๋อให้ดูตั้งแต่ข้างหลังก่อนเลยข้างหลังเนี่ยค่ะในเว็บไซต์ของเขาจะมีให้เราเลือกเนาะเวลาที่สั่งซื้อค่ะเขาจะสั่งซื้อผ่าน AC นะ AC ใช่เนี่ยค่ะก็จะเป็นให้เลือกด้านหลังของไพ่ว่าอยากได้หลังไพ่เป็นสีอะไรแบบไหนนะคะมันจะมีหลากหลายนะคะมีทั้งหมด4แบบแล้วก็ขอบไพ่ขอบไพ่เนี่ยค่ะเขาก็จะมีให้เลือกได้เหมือนกันนะคะว่าจะเอาขอบแบบไหนขอบทองขอบเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสีเดียวกันกับไพ่เลยกับด้านหลังไพ่เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีให้เลือกนะคะทีนี้เราก็เลือกมาเป็นสีเขาเรียกสีนี้เป็นสีลาเวนเดอร์นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจอ่ะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ดีไหมนะคะเผื่อว่าใครจะสนใจแต่จริงๆเราส่งไม่แน่ใจของคุณริมเขาจะหมดเลยแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าสั่งมากี่ล็อตก็คือหมดตลอดเลยคือหมดไวมากจากที่ร้านนี้นะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะโอเคอ่ะมาดูตัวไพ่กันนะโอ้ตัวกระดาษของไพ่นะคะมีความเหนียวแอบฉีกเอ้ยแต่จริงๆแอบเหนียวคือต้องบอกว่ามันเหนียวแล้วก็หนาค่ะใครต้องการไพ่คงทนแล้วว่าชุดนี้น่าจะตอบโจทย์นะแล้วก็ในส่วนของอ๋อลืมไปความยืดหยุ่นของไพ่อะค่ะด้วยความที่เนื้อเขาเป็นแบบเขาเรียกอะไรเราเรียกไม่ถูกเป็นแบบมันเหมือนมันกึ่งพลาสติกอะคล้ายๆแบบให้ความรู้สึกคล้ายๆกับ Dark Mansion เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะบางกว่า Dark Mansion Dark Mansion ทำออกมาแบบโหค่อนข้างหนา มากนะอันนี้จะบางหน่อยแต่ว่าการเก็บขอบยังไม่ได้เรียบมากนะคือมันจะมีความคมค่ะของขอบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสับไพ่ระวังดีๆนิดนึงนะคะแล้วก็มาดูด้านหน้าของไพ่กันบ้างนะนี่ไพ่จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะเขียวเขาเรียกเขียวอะไรนะเขียวไข่กาเขาเรียกอย่างนี้ป่ะนะแล้วก็มาดูด้านหน้าไพ่นี้เดี๋ยวให้ดูตัวไพ่กันก่อนนะว่าเขาจะมีชื่อไพ่นะคะอยู่ตรงกลางนะคะ The Fool เห็นไหมแล้วก็ The Fool เขาจะให้คีย์เวิร์ดความหมายของไพ่ใบนั้นๆไว้ด้วยนะคะถ้าในมุมของหัวตั้ง The Fool หมายถึง New Beginnings นะคะแต่ถ้าเมื่อเขา Reverse เขากลับหัวขึ้นมาเขาจะกลายเป็น Recklessness เห็นไหมก็จะมีคำอธิบายอยู่ด้านนี้ฮะทีเนี้ยอาจจะแบบไม่เข้าใจอ่ะไม่เก็ตไม่แบบเอ๊ะมันคืออะไรเขาก็จะมีอธิบายขยายออกมาตรงนี้ก็หมายถึง Native ก็ได้หรือแบบnaive ขอโทษ naive หรือว่าเป็นแบบ risk เป็นความเสี่ยงเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในมุมของ beginning เนี่ย new beginning เนี่ยเขาก็จะแปลออกมาให้เป็นอันนี้spontaneity แล้วก็ free spirit เห็นไหมเพื่อนๆสามารถที่จะแปลความได้โดยที่แบบเฮ้ยฉันไม่รู้ว่า the fool คืออะไรสมมุติแบบเปิดขึ้นมาแล้วแบบอ่ะฉันได้ chariot คืออะไรวะอันนี้จะมีการช่วยแปลมีคำช่วยแปลให้เพื่อนๆเนาะเวลาดูเอ้ยเปิดมาเป็น chariot เว้ยแล้วมันเป็นหัวตั้งมันจะคือ determination นะแล้วก็ bend view power แล้วก็ในมุมไหนเนี่ยมาดูอ่านอย่างนี้คืออ่านแนวไหนก็อ่านภาษาอังกฤษตามแนวนั้นนะคะนี่ the view power เป็น control นะเป็นความตั้งใจคนเป็น chariot เนี่ยก็จะเป็นแบบแนวแบบคนที่มีความตั้งใจสูงๆมีพลังของความตั้งใจมีเรื่องราวของการควบคุมก็ได้เหมือนกันเนาะเป็นคนที่แบบจะต้องควบคุมแล้วก็ถ้าในทางกลับกันล่ะเป็นหัวกลับนะคะ
รีเวิร์สมาแล้วปุ๊บเขากลายเป็นคนอันคอนโทรลคือควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมไม่ได้เพราะว่าม้ามันเหมือนบุกตะลุยพุ่งทยานอ่ะอัศวินแบบอะไรเงี้ยเนอะก็อาจจะอันคอนโทรลไปนะคะมันล้นจนเกินไปอ่ะเนาะหรือแปลตามนี้ reckless เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อินอะไรเนี่ย indecisive ตัดสินใจไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นี่ค่ะเขาก็จะมีคำช่วยแปลให้กับเพื่อนๆคนที่แบบเรียกว่าเป็นมือใหม่ในการที่จะอ่านไพ่นะคะไพ่ชุดนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คืออันนี้เนี่ยแหละที่บอกว่าตอนแรกที่แบบเขาดังมากๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นไพ่ที่มันสามารถที่จะใช้อ่านไพ่ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องพึ่งคู่มือเลยอะนะคะแต่ว่าแนะนำก็คือว่าหลังจากที่ได้ไพ่มายังไงก็หลังจากที่เราได้ดูหน้าไพ่แต่ละใบแล้วอะค่ะสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ทําคืออ่านคู่มือไปด้วยเพราะเราจะได้เข้าใจคอนเซปต์ของเขาว่าทําไมจ้ามาดามคลาร่าเธอถึงต้องใช้เป็นกบทําไมเธอถึงต้องใช้เป็นแมงมุมในเรื่องราวของแมจิเชียนอย่างเงี้ยค่ะทําไมถึงต้องเป็นอะไรเนี่ยนกฮูกนะที่มาแทนเป็นตัวแทนของ High Priestess นะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเรื่องราวของการอย่างรู้ยันอย่างรู้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นนกฮูกเนี่ยเป็นเรื่องราวของความรู้คนที่มีภูมิมีความรู้เนี่ยไหมเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้เป็นนกฮูกแทนเห็นไหมนี่ให้ดูใกล้ๆแล้วกันเนาะ Creativity ในเรื่องราวของ Empress นะคะแต่ถ้าเป็น Reverse ก็จะเป็น Dependence เป็น Dependence เนาะจะต้องพึ่งพิงพึ่งพาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยมีพลังของความเป็นเพศหญิงสูงมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเกินไปก็จะเป็นแบบรออย่างเดียวจ้าพึ่งคนอื่นนะอะไรอย่างงี้ The Emperor ค่ะก็จะเป็น Authority นะให้ดูหน้าไพ่นะคะโอ้ยมีความแปลกมากๆเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยแมวน้ำ Self mastery นะคะการฝึกตัวเองได้โอ้เป็น the strength นะคะน่ารักเชียวมุมกลับกันคือความ weakness เนาะ insecure ความไม่มั่นคงรู้สึกไม่มั่นคงอะไรเงี้ยนี่ the hermit เป็นอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยดูไม่ออกต้องไปดูคู่มือเนาะว่าตัวนี้คือตัวอะไรมันน่าจะเป็นปลามั้งคะหรือเปล่า soul searching นะคะเป็นการค้นหาจิตวิญญาณของตัวเองโอ้โห Wheel of Fortune เป็นเรื่องราวของ Destiny ค่ะเอ๊ะโอเคนึกว่าไม่เรียงกันเนาะไม่เรียงด้วยใช่ไหม11 Justice เอ๊ะ Wheel of Fortune มาอยู่นี่หรอใช้เป็นเลข10นะคะเป็นDestinyWheel of Fortune เนี่ยเป็นเรื่องราวของคามาก็ได้นะเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของแบบโอ้กฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของ Faith ก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องของโชคลาภโชคไม่ใช่โชคลาภโชคได้นะคะแล้วก็เป็น Destiny เป็นพรหมลิขิตอะไรอย่างเงี้ยสิบห้าคือ Devil นะคะแล้วก็ Towerทาวเวอร์โอ้โหต่อกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อกันขึ้นไปเป็นเห็นไหมมีเต่าต่อกันขึ้นไปนะคะแล้วก็ข้างบนนี่เป็นอะไรเนี่ยโฮปนะคะสตาร์เขาให้แทนด้วยสตาร์ฟิชเป็นปลาดาวนะคะเดอะมูนโอ้มีสัตว์หลายตัวอยู่ตรงนี้นะเนี่ยก็คือมีหมาเขาเรียกอะไรหมาป่าใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นหมาบ้านนะคะแล้วก็มีกุ้ง lobster กุ้ง lobster นะคะจะต้องบอกว่าภาพเขาเนี่ยเขาเขียนเขาใส่องค์ประกอบเยอะมากๆมันจะทำให้ดูแบบละลานตางงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราดูในเรื่องของตัวคำศัพท์เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าสำหรับมือใหม่เนาะอันนี้ไพ่พิเศษ4ใบที่บอกเมื่อกี้ก็คือตัวนี้แหละนี่นะคะไพ่พิเศษคือจะมี The Unknown เนาะแล้วก็จะมี Beyond มี Universe แล้วก็มี Messenger นะคะนี่ The Unknown ก็คือจะเป็นรูปไข่แบบนี้นะคะไข่แบบเหมือนแบบแตกออกมาแล้วมันจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ Divine Faith นะเขาพูดถึงแต่ถ้าเป็นได้ไพ่เป็น Reverse เนี่ยก็คือเขาจะเป็น Egotism คือแบบ
อีโก้หนักๆคือแบบไม่รู้อะเนาะคนไม่รู้ก็จะแบบเป็นพวกที่มีอีโก้สูงๆเนี่ยแล้วก็ The Soul ค่ะอันนี้คือ The Beyond นะคะเขาหมายถึง The Soul เรื่องราวของจิตวิญญาณอันนี้หรือว่า Apathy เนาะก็จะเป็นเรื่องราวของการแบบหลงสงสัยลังเลสงสัยไม่เชื่อไม่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะ The Beyond แล้วก็เพิ่มตัวที่เป็น The Universe ขึ้นมา Universe ก็จะหมายถึง Infinite Growth นะคะ Evolution ก็ได้นะคะหรือว่าพอ Universe จะเป็น Decadence Decade นั่นเองนะคะ Stack การยึดติดกับยึดติด Regress อย่างเงี้ยการถดถอยล้าหลังนะอันนี้เป็น universe the universe นะคะโอเค messenger ค่ะ the messenger เนี่ยเป็น spirit guide ไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ของ spirit guide นะคะมีอะไรมาบอกเราอยากจะสื่อสารอะไรแต่อันนี้กลายเป็นว่า ignore ไปไม่สนใจไม่เอาใจใส่นะคะ ignorance นะคะแน่โอเค4ใบว้าวเป็นไพ่พิเศษที่เขาให้มาด้วยนะคะ4ใบนี้นะจ๊ะมาต่อในส่วนของตัวที่เป็นไพ่match หรือไม่ขีดไฟนั่นเองนะคะ match ตัวนี้นะคะเห็นไหมเป็นหัวเป็นไม้ขีดไฟนะคะก้านไม้ขีดนะเนี่ยไพ่หนึ่งไม้หรือหนึ่งไม้ขีดไฟเนี่ยนะคะ inspiration โอ้มันเริ่มจุดมันจะเป็นจุดประกาย inspire นะคะ inspiration แต่ถ้าไพ่มันหัวกลับล่ะเขาจะเป็น distraction เป็นการแบบลังเลการไม่กล้าไม่ตัดสินใจไม่มีแรงจูงใจอะไรอย่างนี้นะคะ progression two of match สองไม้สามไม้นะคะแล้วก็สี่ไม้ห้าไม้นะคะขอโทษกลับหัวเฉยทำไมมันกลับหัวอ๋อเป็นรูปมดงานคอนฟลิกต์มีคอนฟลิกต์เกาะเต็มไปหมดเลยนายนะคะก้าวไม้นะคะเป็นนกเหมือนนกแก้วเลยเนาะอันนี้สิบไม้นะคะก็เป็นมดงานอีกนะ accomplishment เป็นการสมบูรณ์เป็นการสำเร็จประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบ stress เป็นความเครียดเป็นความกดดันรู้สึกความรับผิดชอบเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยเบิร์นเอาหมดพลังงานในการทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันไพ่ใบนี้เนาะมองได้สองมุมนะคะมุมหัวตั้งและหัวกลับเนาะโอเค initiative นะอันนี้จะเป็น page ไม้นะคะแล้วก็ adventure ก็คือ knight of match นี่เห็นไหม queen of match yes โอเคถัดมาในส่วนของไพ่ถ้วยที่เป็นเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกกันบ้างนะคะไพ่ชุดนี้เนี่ยพูดถึง age of cups นะคะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยก็พูดถึง new love เนี่ยอันนี้ทุกคนรู้จักแน่ๆเลยใช่ไหมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอมุมกลับหัวกลับหมายถึงเรื่องราวของการเปลี่ยนใจรักตัวเองอะไรอย่างนี้กลับมารักตัวเองบ้างนะคะหรือ rejection หรือการปฏิเสธก็ได้เหมือนกันนะคะโอ้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ชัดเจนไปเลยเนาะเวลาที่แปลไพ่อ่านไพ่ก็จะได้แบบสมมุติมันออกมาเป็น reverse อย่างนี้ก็จะได้รู้ว่าโอเคมันหมายถึงอะไรนะคะจะได้ไม่ต้องแบบเดาไป2ทางไม่ใช่ขอโทษตีความไป2ทางอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นชุดที่เป็น reverse นะคะอย่างที่บอกคือชุดนี้จะง่ายในการที่จะอ่านความหมายเนาะไม่ต้องนั่งท่องจำหรือไม่ต้องแบบมานั่งท่องจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยชุดนี้ก็จะเป็นมีความหมายตีความมาให้เลยนะคะแล้วก็แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังไม่อยากให้ยึดจากหน้าไพ่ตรงนี้มากนักเท่าไหร่นะแต่อยากให้เข้าใจคอนเซปต์ของไพ่แต่ละใบก่อนนะคะว่าไพ่ชุดนี้ทำไมมันถึงแปลเป็นแบบ breakthrough เงี้ยทำไม Ace of Needles ถึงหมายถึง breakthroughให้เข้าใจภาพเข้าใจความหมายของมันนะคะแล้วเวลาที่เราแปลตรงเนี้ยเราจะขยายความได้ง่ายขึ้นเนาะ
เมื่อกี้ให้ลืมให้ดูใช่ไหมถ้าเป็น reverse เขาหมายถึง short sight คือมองอะไรแบบสั้นๆมองอะไรที่แบบไม่ได้แบบวางแผนไว้ดีมากคืออยากตัดสินใจอะไรตัดสินใจเลยอะไรประมาณนั้นนะคะไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมก็จะได้ไอเดียที่แบบโอเคพอมันกลับหัวมันอาจจะมองในอีกมุมนึงได้นะเป็นมุมนี้ก็ได้นะคะจริงๆแล้วเวลาที่เราแปลไพ่แบบที่ไม่ใช่มี reverse เนี่ยมันก็จะมีมุมนึงที่เราก็ต้องระวังไว้ด้วยมันเป็นข้อควรระวังในเวลาที่แบบเวลาเปิดไพ่ออกมาแล้วแบบเอ้ยโอเคมันออกมาได้เป็น The Sun อย่างเงี้ยแล้ว The Sun เนี่ยมันหมายถึงอะไรได้บ้างมันอาจจะหมายถึงร้อนแรงจนมากเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีได้ทั้ง2มุมนะต้องบอกว่าเวลาเราเปิดไพ่ขึ้นมาเนาะอันนี้ Ten of Needles ค่ะจะเป็น Finality คือสิ้นสุดละจบแล้วนะคะแต่พอ Reverse แล้วเขาหมายถึงregeneration นะ regeneration ใหม่เลยนะคะหรือว่าแบบsurvival ก็ได้นะในเรื่องของอันนี้เป็นอะไรนะ10ดาบนะถ้าเทียบก็คือแบบ10ดาบแบบเหมือนกับมีดปักดูเลวร้ายมากๆเลยเนาะแบบแต่เขาอันนี้เขาหมายถึงเรื่องราวของความเจ็บปวดมันสิ้นสุดลงละเหมือนแบบเอาวะปักหมดแล้วปักไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือแบบหมดแล้วอ่ะ10ดาบนี่คือเต็มที่แล้วนะคะก็สิ้นสุดแล้วกำลังเจ็บปวดอยู่กำลังแบบทุกข์มากกับเรื่องราวนี้นะคะพอเจอ10ดาบปุ๊บโอเคมันไม่มีอะไรเสร็จไปมากกว่านี้แล้วมันจะหมดแล้วมันจะจบแล้วฉันจะผ่านไปเป็นคนใหม่แล้วฉันจะผ่านขึ้นไปเป็นสิ่งใหม่แล้วที่แบบมันเข้มแข็งกว่าเดิมแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะคะจริงๆ10ดาบก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเห็นนะนะคะมองให้มันเป็นทางออกนะจริงๆแล้วในการดูไพ่ทาโร่เนี่ยแล้วควีนฉันหายไปไหนเนี่ยกิสไพ่หายไปเพจไนท์ควีนและคิงหายค่ะคิงดิฉันหายไปหาไม่เจอเฮ้ยอย่านะ890เพจไนท์ควีนและคิงนั่นไงคิงดิฉันหายไป5 4 5 6 7นี่เจอแล้วเขาซ่อนไว้ใน King of Needles นะคะนี่ก็จะเป็นปลาเขาเรียกอะไรปลา Trout เหรอตัวนี้คือปลา Trout ไหม Law and Order นะคะเป็นคนที่มีความมีแบบต้องแม่นกฎต้องเป็นคนที่แบบเรื่องราวของกฎระเบียบความสั่งแบบเป็นผู้นำถ้าเป็นผู้นำก็เป็นผู้นำที่เด็ดขาดมากผู้นำที่ต้องแบบมีกรอบอยู่มีเขาเรียกไม่ใช่มีกรอบมีระเบียบมีแบบคำสั่งคือคำสั่งอารมณ์ประมาณคล้ายๆอย่างนั้นเนาะเป็น authority เป็นผู้นำที่มีทรงอำนาจดูน่ากลัวมากๆ ผู้นำแบบ needles นะคะเป็น king of needles นะอ่ะไหนละเนี่ยกลับมาต่อไม่ถูกแล้ว1 2 3อ่ะนี่ค่ะโอเค1 กระดุมนะคะก็คือเรื่องราวของโอกาสใหม่ๆเหมือน1 เหรียญเนาะ1 เหรียญใช่ไหมเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็น opportunity เป็น fertility ก็ได้เป็นความอุดมสมบูรณ์งอเงยงองามอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันพอเป็น reverse ก็จะหมายถึงเตือนให้เป็นการแบบเตือนอาจจะเตือนให้ระวังอะไรเงี้ยป่ะหรือเรื่องราวของการสูญเสียโอกาสดีๆไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้แล้วก็พอ2 เหรียญนะคะเป็น balance action นะคะเป็นการกระทำอะไรที่มันแบบรักษาสมดุลนะอารมณ์ให้คล้ายๆให้รักษาสมดุลเนาะหรือว่าพอมุม reverse กลับกันแล้วมันกลายเป็นแบบเฮ้ยเกินไปอ่ะมันไม่ได้สมดุลแล้วอ่ะมันเหวี่ยงแล้วอ่ะเนื้อมันเหมือนเหรียญที่มันหมุนนะคะมันก็หมุนคือมันไม่มีความ balance แล้วมันไม่มีความสมดุลแล้วนะคะอันนี้เนาะพอมาถึงอันนี้เป็น3 เหรียญหรือ3 กระดุมนี่เองนะคะเรียกซะน่ารักนะ3 กระดุมเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยอันนี้ปลาอะไรปลาหมึกปะไม่ใช่ปลากระเบนอันนี้ปลาอะไรเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องสัตว์เลยอะ mastery เป็น eight of button นะคะ8 เหรียญก็จะเหมือนแบบกำลังทุ่มเททุ่มกับเรื่องของการงานการอะไรที่แบบลงทุนลงทำไปนะคะให้มีความงอกเงยงอกงามพวกนี้ self fulfillment นะคะก็คืออันนี้เป็น9 เหรียญ9 กระดุมเนี่ยนะ
แล้วก็ share the wealth ก็คือ10เหรียญนะคะ10กระดุม10บัตตน10กระดุมนี่แหละนะก็พูดถึงเรื่องราวของ share the wealth นะเป็นเรื่องราวของความสมบูรณ์แล้วนะคะมีเรื่องของการเงินที่มันแบบเต็มเปี่ยมสมบูรณ์แต่พอกลับหัวกลับกันนะมันก็จะกลายเป็นตรงกันข้ามว่าแบบ financial loss นี่ไงนะคะอันนี้เป็น page of button นะคะ manifestation เนาะการขยายออกไปอีกเพิ่มเติมขึ้นไปอีกแล้วก็อันนี้ knight และ queen น่ารักเชียวจิงโจ้ป่ะเนี่ยจิงโจ้ถือกระดุมนะคะ เป็น queen จ้าจิงโจ้นางเป็น queen นะคะนางแบบ caregiver เป็นคนที่แบบโอ้ยแคร์คนอื่นแบบให้ความรักความเอาใจใส่กับคนอื่นดูเป็นแม่ดูแบบโอ้ฉันเป็นห่วงเธอนู่นนี่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็น self preserving คือแบบใส่ใจตัวเองก่อนอะไรเงี้ยดูแลตัวเองก่อน knight king ค่ะ king of button นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของ discipline นะก็จะเป็นลักษณะของคนที่มีความแบบมีกฎระเบียบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูฝ่ายปกครองอันนี้ page of อันนี้เป็น king of button เนาะ king of เหรียญอะ king of เหรียญนะคะโอเคก็ทั้งหมดจบไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่นะ78บวกกับอีก4 82ใช่ไหมนะคะไพ่ทั้งหมด82ใบนะคะหน้าไพ่เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆชอบไหมการสับไพ่ทำได้ดีเลยนะคะคนสับไพ่เก่งใช่สับไพ่ทำได้ดีมากนะคะโอเคชอบชอบชอบนะคะได้ทั้ง2แบบเลยนะคะก็ไม่ได้หนาจนเกินไปถึงว่าตัวกองเนี่ยค่ะไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะถึงมีถึง82ใบแต่ว่าก็ยังสามารถสับไพ่ได้เนี่ยแสดงว่าโอเคบางอยู่ไพ่ตัวไพ่บางอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนการกรีดไพ่ขออีกรอบคือรู้สึกว่าขอบมันคมอะค่ะมันก็เลยอาจจะแบบนิดนึงอะเนาะแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีไม่มีปัญหาเนาะในเรื่องของการกรีดไพ่สามารถกรีดไพ่ได้เนียนเหมือนกันนะคะโอเคทีนี้ในส่วนของไพ่ชุดนี้เนี่ยโอ้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 เดี๋ยวนะสิ่งที่ต้องระวังก็คือนี่แหละค่ะก็คือว่าถ้าเวลาเพื่อนๆสับไพ่ไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือข้างๆของไพ่ของเพื่อนๆนะคะมันอาจจะเยินได้ถ้าสมมติเราสับแนวนี้เนาะมันก็จะเยินนิดนึงสับแนวนี้ตรงนี้ก็จะเยินสับแนวนี้ตรงนี้ก็จะเยินนิดนึงนะคะก็ต้องระวังดีๆนะเพราะว่ามันเปิงได้นิดนึงอะค่ะรู้สึกเหมือนกันแต่ไม่รู้เดี๋ยวขอลองใช้ไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่ามาดามคาร่านั่นอะชุดนั้นอะจะเป็นขอบทองพอมันเป็นขอบทองปุ๊บเนี่ยมันล่อนอะมันแบบมันเยินไปเลยอะค่ะตรงขอบๆอย่างเงี้ยเวลาเราสับผ้าเนาะมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะกระทบอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้สีอะลอกค่ะอ่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็อาจจะมาทดลองใช้ไพ่กันเรื่อยๆจะได้เห็นความแบบคงทนของไพ่เขาอะค่ะเนาะโอเคสำหรับคนที่มาดูคลิปวันนี้เนาะไม่รู้ว่าชอบมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะในส่วนนี้นะสำหรับเราเนี่ยเราแนะนำสำหรับน้องๆที่แบบเพิ่งเริ่มหัดดูไพ่อาจจะมีความสนุกกับไพ่ชุดนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีคอนเซ็ปต์ให้มันมีความหมายให้อาจจะลองเริ่มจากอันนี้ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าราคามันจะค่อนข้างสูงเนาะถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองทักถามมาเดี๋ยวจะบอกให้แหล่งที่มานะคะแล้วก็ชุดนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ